พวกมึงรู้หรือเปล่าวิชาลีลาศเนี่ยมันมีเรื่องเล่าว่าพวกมึงจะส่งกันไปส่งกันมาทำไมเนี่ยพอแล้วทำไมกลัวแค่นี้นะถ้ามึงทนหน้าอีโบสได้นะมึงก็ไม่ต้องกลัวเหี้ยอะไรบนโลกนี้ละเอ้าแล้วมาด่ากูอีกควายมึงต้องยอมรับความจริงเพื่อนแต่ว่าพวกมึงอ่ะเคยได้ยินเรื่องทีเอลึกลับปะทีเออะไรวะไม่รู้สิมันมีเรื่องเล่าว่าถ้านักศึกษาที่เต้นลีลาศไม่เก่งขึ้นมาซ้อมที่โถงทางเดินชั้น3คนเดียวตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินจะมีชายหนุ่มนิรนามคนหนึ่งโผล่ออกมาช่วยสอนให้เต้นจนได้ในแค่เวลาสั้นๆแต่เขาไม่เคยบอกชื่อไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครเรียนปีไหนคณะอะไรแม้พยายามจะตามหาตัวยังไงก็ไม่มีใครรู้แต่มีข้อแม้ข้อเดียวคืออย่าพยายามคุยกับเขาเด็ดขาดไม่พูดอะไรหน่อยหรอเจอหน้ากันหลายครั้งแล้วนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะอย่างน้อยก็บอกชื่อหน่อยดีเธอไม่อยากรู้ชื่อเราหรอกโอ้แล้วทำไมต้องทำหน้าเศร้าขนาดนั้นน่ะไม่รู้ดิมันเป็นแบบนั้นเองอ่ะยิ้มหน่อยเถอะเนี่ยยิ้มแบบนี้อ่ะฉันอิจฉารอยยิ้มของเธอนะทำไมต้องอิจฉาก็ฉันยิ้มแบบนั้นไม่ได้แล้วดิโหมีเรื่องเศร้าอะไรขนาดนั้นหรอเต้นต่อเถอะผีไม่น่ากลัวหรอกคนน่ากลัวกว่าตั้งเยอะไม่จริงอ่ะคนจะน่ากลัวผีได้ไงแล้วเราไม่กลัวพี่เหรอก็พี่ไม่ใช่ผีนี่แล้วเราไม่กลัวพี่เหรอทำไมต้องถามซ้ำหลายรอบอ่ะแล้วเราไม่กลัวพี่เหรอเลิกเล่นได้แล้วเราไม่กลัวพี่เหรอพี่แม่งไม่เหี้ยอะไรเนี่ยแล้วมึงไม่กลัวกูเหรอ เดี๋ยวเราไม่กลัวพี่เหรอ
่ากันว่าใครที่เจอกับชายในระนามคนนี้จะไม่มีวันได้เห็นเขาอีกเลยแต่กูเคยได้ยินมานะว่าในมอแล้วอะมีอาจารย์ลีลาดคนหนึ่งเขาเป็นฆาตกรโรคจิตทุกครั้งที่มีนักศึกษาคนไหนที่เรียนกับเขาแล้วเต้นดีนะเขาก็จะฆ่าให้หมดเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครเต้นเก่งกว่าเขาว่ากันว่าเขามีความคิดว่ายิ่งเขาฆ่าคนมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นนะแต่ก็ไม่มีใครสงสัยเขาเลยนะเพราะว่าเขาอะเป็นที่รักแล้วก็ที่ไว้ใจของอาจารย์ทั้งหลายเลยมาเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังต่อเองอาจารย์นั่งทำอะไรไม่มืดเนี่ยเมื่อกี้ผมส่งน้องๆกลับแล้วนะมีอะไรจะคุยกับผมต่อหรอผมทำอะไรพลาดหรือเปล่าเราแค่อยากจะชมน่ะเธอเนี่ยนะเป็นเทียร์ที่ดีมากเลยเธอช่วยสอนน้องๆได้ดีจริงๆเธอเก่งมากถ้าเธอมาดีด้านนี้เนี่ยนะอาจารย์ต้องแย่แน่ๆเลยแม่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับอาจารย์ผมแค่มีพรสวรรค์เรื่องเต้นนิดๆเองอาจารย์อ่ะเก่งที่สุดอยู่แล้ว ใช่ฉันเก่งที่สุดฉันเก่งที่สุดโอ้อาจารย์บ้ายอมแล้วเนี่ยนะผมเก็บของกลับบ้านก่อนนะแล้วอาจารย์อยู่ทำอะไรดึกๆเนี่ยไม่รีบกลับหรอมาวันนี้อาจารย์ไม่บ้ามันจะเป็นไปได้หรอวะมึงก็เห็นว่าอาจารย์เขาออกจะน่ารักอาจจะจริงก็ได้นะกูได้ยินมาแบบเนี้ยป้าถ้าอย่างนั้นนะกูก็ต้องโดนฆ่ามั่งสิหรือไม่ก็เป็นแบบว่าแบบเขาต้องมาสนใจกูป้าเพราะกูก็เต้นเก่งมึงเต้นห่วยจะตายเต้นอะไรก็ไม่รู้อีนี่อย่างกับมึงเต้นดีมากยังเหยียบตีนกูอยู่เลยคราวนั้นเต้นดีกว่ามึงเยอะมึงอะไรเต้นเยอะเฮ้อนะเพิ่งได้แค่7คะแนนเองแหมที่จังหวะใจน้ำมึงกระดบลิงเลยจ้าจ้าวีนี่เป็นไรเนี่ยกลัวอะไรบอกแล้วไงว่าเห็นนายอีโบยก็ไม่ต้องกลัวแล้วอีนี่มึงอย่าเพิ่งรีบกลัวกูมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงมันเป็นพี่ป๋องมะเนี่ยไม่ใช่แต่กูอยากได้แท็กพลันยูอยู่นะมึงบนมามึงเคยได้ยินเรื่องผู้หญิงสีแดงในห้องน้ำไหมเล่าว่ากันว่าอาจารย์ที่กูเล่าเมื่อกี้เขาเป็นคนฆ่าผู้หญิงตายในห้องน้ำเลือดนองทั่วหมดเลยมึงมีคนบอกมาด้วยนะว่าถ้าเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็จะเห็นคราบเลือดนองไปหมดเลยเรื่องเป็นไงวะเรื่องมันมีอยู่ว่าอะไรอ่ะมึงให้เก้าอี้ล้มมึงกลัวเออกลัวอะไรเก้าอี้เองเก่าเลยผีเก้าอี้ได้ไงแหมได้เรื่องนะมันมีอยู่ว่าอ
ทำอะไรกันเนี่ยไม่กลับหอเหรอเดินตั้งนานแล้วกำลังนั่งเล่าเรื่องอยู่ค่ะเดี๋ยวกลับแล้วค่ะสนุกดีเนาะนี่มันเล่นเองตั้งนานแล้วเพิ่งกลับหอเนี่ยนะคือพวกเรากำลังเล่าเรื่องกันอยู่อ่ะค่ะถือว่าอาจารย์ต้องเคยได้ยินนะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องฆาตกรนะคะฆาตกรไหนที่เขาบอกว่าเป็นอาจารย์แล้วก็ไล่งั้นพวกหนูไปแล้วค่ะกลับบ้านดีๆกันไปก่อนนะไปบ้านขับไปที่นี่ดับมือปวดเยี่ยวอ่ะขับไปฉีดแป๊บนึงรอบ้านเดี๋ยวลองแล้วเราไม่กลัวพี่อ่ะเราเป็นแค่เพียงความทรงจำของคนหนึ่งหนึ่งในผู้คนที่รู้จักเธอคือความทรงจำใช่ไหม